รับชมรายงานพิเศษการลงพื้นที่การตรวจแรงงานต่างด้าวที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงานหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดและตำรวจสภ.แม่สอดได้ออกจับกลุ่ม3ล้อเครื่องสีแดงของบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ไปมาบริเวณตลาดพาเจริญตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดโดยเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไปทั้งหมด13คันพร้อมคนขี่3ล้อเครื่องสีแดงรับจ้างจำนวน13คนมีการตรวจสอบใบอนุญาตทำงานพบว่าชาวเมียนมาทั้งหมดทำงานไม่ตรงกับอาชีพที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงานจึงนำตัวพร้อม3ล้อเครื่องทั้งหมดไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกลุ่มผู้ประกอบการรับจ้างจักรยานยนต์ชาวไทยได้รับผลกระทบและร้องเรียนไปยังหน่วยงานส่วนกลางเรียนร้อนเรื่องสามล้อชาวพม่าซาเล้งเถียงแย่งอาชีพแย่งลูกค้าตอนนี้ผมก็จะมีเป็นผู้มีรายได้น้อยเป็นผู้ที่ผมมีรายได้เลยพวกซาเล้งพม่าตามมดผมจะมาคอยดูเลยมาตามดูเรื่องไปที่อ่ะในตลาดสดทั้งในตลาดสดแล้วกับรอบตลาดทั้งตลาดไอ้นัดอีกทุกตลาดทุกถามได้เลยทุกถามได้ปะได้เปิดหัวฟงหัวไฟมีหมดสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนมากทำบัตรเข้ามาขายแรงงานในพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ชายแดนตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือจะต้องเป็นอาชีพที่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติงานตรงกับอาชีพที่ขออนุญาตไว้ซึ่งการจับกลุ่มผู้ขี่สามล้อแดงรับแจ้งในอำเภอแม่สอดส่วนมากพบว่ามีบัตรอนุญาตทำงานแต่ทำงานไม่ตรงกับงานที่ขออนุญาตไว้นี่เป็นเพียงอาชีพหนึ่งที่เจ้าหน้าที่พบว่าการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาไม่ตรงไปตามอาชีพที่ขอไว้